กรมพระศรีสว่างทวัตเสด็จทอดพระเนตรรำบวงสรวงและเปิดงานย่าโมประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อเวลาประมาณ 18:27 นวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2566โอกาสนี้ทรงวางพานบายสีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วทรงอธิษฐานจิตพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในโอกาสต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารีโดยภริยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านทั้ง32อำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวม 1,555 คนทั้งนี้งานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีหรืองานย่าโมประจำปี2566จัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2566เพื่อเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีของไทย